China Media Group ค่ะมีการรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ะได้เดินทางไปเยี่ยมมณฑลซานซีและการซู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเพื่อเป็นการเยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญต่างๆโดยหนึ่งในสถานที่ที่เขาเดินทางไปเยี่ยมคือพิพิธภัณฑ์เครื่องสำริดอุทยานเชิงนิเวศริมแม่น้ำเวยเหอและถ้ำไมจี้ซานรวมถึงการผลิตแอปเปิลที่มีความสำคัญของท้องถิ่นอีกด้วยโดยการเดินทางในครั้งนี้สีจิ้นผิงค่ะยังให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการพัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรเพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในชนบทอีกทั้งยังเน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือในการพัฒนาประเทศจีนให้มีความทันสมัยพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นภาคภูมิใจในอารยธรรมของจีนอันยาวนานจีนก็กำลังเดินหน้าไปสู่การฟื้นฟูชนบทตามแนวทางสังคมนิยมจีนโดยมีเป้าหมายนะคะเพื่อเป็นการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำอีกนะคะว่ารัฐบาลท้องถิ่นควรที่จะมีการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรและการเปลี่ยนระดกทางวัฒนธรรมให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรมโดยปัจจุบันค่ะจีนก็กลายเป็นผู้นำในการฟื้นฟูทรัพยากรทางการเกษตรและมรดกทางวัฒนธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มีการเชื่อมโยงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจข้ามไปด้วยกันนอกจากนี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนทั้งในประเทศและระดับโลกอีกด้วยค่ะ